สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งอิงเลนค่ะสวัสดีสุภูสุคนนะคะพี่น้องเอ้ยหวังว่าจะสบายดีทุกคนนะแต่เนาะวันนี้แสงไม่ค่อยให้คือเก่าเหรอคะในครัวสายได้เอาผ้าไปกันแดดแสงกันแสงลมก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่วันนี้เนาะค่ะใส่ฝั่งอิงเลนจะพามาดูเครื่องล้างจานเนาะค่ะเนาะเครื่องล้างจานที่ต่อจากวิดีโอที่พ่อไม้พาไปซื้อเครื่องล้างจานที่เพิ่นว่า dish washer ได้มั้ยค่ะเนาะมีคนถามหลายคนอยู่ไม่หลายหรอกว่ามีคนนึงเพิ่นว่าขี้เกียจนักบ่เพิ่นอาจจะไม่ได้ถามเนาะเพิ่นอาจจะพูดลอยๆขี้เกียจนักบ่ขี้เกียจหลายแถบ่ขี้ข้านหลายแถบ่คือได้ซื้อเครื่องล้างถ้วยประมาณนี้เนาะค่ะเพิ่นว่าเนาะทําไมได้ซื้อเครื่องล้างถ้วยเพิ่นว่าเนาะอ่ะใส่จะพูดให้ฟังเนาะค่ะมันก็เปรียบเทียบได้กับบ้านเราเนาะตั้งแต่สมัยก่อนๆเนาะค่ะบ้านเฮาเครื่องซักผ้าเนาะค่ะเครื่องซักผ้าตอนไซเล็กๆนั่นว่ะค่ะมันไม่มีเครื่องซักผ้าทุกหลังคาเรือนเนี่ยค่ะไซเห็นคนมีเครื่องซักผ้ามีแต่คนที่เพิ่นรวยเท่านั้นที่มีตอนในหมู่บ้านไซตอนนั้นเนี่ยค่ะแต่ในขณะนี้ตอนนี้ในหมู่บ้านไซเนาะค่ะมีเครื่องซักผ้าแทบทุกหลังคาเรือนเนาะค่ะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทำให้เราสบายอย่างก็สบายขึ้นนี่สินะคะหมายถึงว่าสะดวกสบายขึ้นเนาะค่ะที่บ้านที่หมู่บ้านสายมีทุกอันนั้นนะคะมีทุกหลังคาเรือนแล้วตอนนี้เปรียบเทียบได้กับที่อังกฤษเนาะค่ะที่อังกฤษเนาะค่ะเครื่องล้างจานเนาะค่ะเครื่องล้างจานก็จะเป็นไอ้มีเกือบแทบทุกหลังคาเรือนประมาณนี้เนาะค่ะคือมันไม่ได้แพงนะคะตอนนี้คือเขาซื้อกันได้ทุกหลังคาเรือนแต่ไอ้ถ้าตอบว่าขี้ข้านบ่ขี้ข้านเนาะจ้ะเป็นบางวันเนาะจ้ะเนาะขี้เกียจค่ะเป็นบางวันแต่ทรายไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจนะคะแต่มันจะมีอารมณ์นะคะผู้ใดมีเนี่ยอารมณ์ขี้ขานไหมจ๊ะมันก็มีบางวันที่ขี้เกียจบ้างนะจ๊ะคือจังบ้านเฮานั่นล่ะเวลาทำงานมาเหนื่อยๆนะคะถ้วยกองเต็มแบบว่าเราก็ใส่เอาใส่เครื่องได้สินะคะก็เวลาเราเหนื่อยหรือเราขี้เกียจเวลาขี้เกียจนั่นแหละจ๊ะเนาะคือมันที่อังกฤษเนี่ยจะเป็นเครื่องปกติสามารถซื้อได้ทุกครัวเรือนไหมคะของไส้นี่ก็ประมาณเท่าไหร่ที่ไส้เอาให้เบิ่งต่อนะ10,000 กว่าบาทเนาะจ้ะมันก็ซื้อได้อะไรที่ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นหรือชีวิตเรามันสะดวกสบายขึ้นเราก็ทำไปเถอะค่ะพี่น้องเนาะถ้าสามารถทำได้เด้ของไส้มาอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดได้เพราะว่ามันบ่ได้แพงเนาะค่ะเครื่องซักผ้าโอ้มันไม่เครื่องซักผ้าเครื่องล้างถ้วยมันก็เปรียบเทียบได้ก็คือจะเครื่องซักผ้าบ้านเฮานั่นล่ะคือแทบทุกบ้านเครื่องซักผ้าตอนนี้มีกันหมดทุกหลังคาเนาะจ้ะเนาะก็คืออยู่อังกฤษเพิ่นก็มีเครื่องล้างถ้วยทุกหลังคาเรือนตอนนี้นะคะเกือบนั่นล่ะเกือบคนไหนเพิ่นไม่มีก็มีก็บางหลังคาก็ไม่มีนั่นล่ะจ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเนาะแล้วล่ะทรายก็เลยจะพูดให้ฟังเนาะค่ะเพิ่นถามมีคนถามอีกว่าสะอาดบ่ว่าซั่นทรายทําให้ดูหน่อยมันสะอาดมั้ยมันสะอาดเด้จ้ะอย่างที่เราไม่คาดฝันเลยตั้งแต่ก่อนเนาะค่ะสายก็คิดว่ามันจะสะอาดไหมเนาะเอียงก็เป็นน้ำไปหมุนเฉยๆมันจะสะอาดไหมจะสินะค่ะมันสะอาดเด้อค่ะสะอาดสายจะพูดให้ฟังเนาะพี่น้องมาฟังมาเบิ่งเนาะจ้ะนี่คือเป็นการแชร์ประสบการณ์กันเนาะจ้ะผู้ใดเคยเบิ่งแล้วผู้ใดเคยรู้แล้วก็เบิ่งอีกเด้อจ้ะอันนี้ของไส้เนาะค่ะเป็นยี่ห้อเนาะค่ะสเมกเนาะค่ะไส้บดีมาอันรีวิวให้เพิ่นเด้อสเมก SMEG เนาะค่ะมันมีหลายยี่ห้อแล้วแต่คนจะชอบเนาะค่ะตอนแรกว่าจะเอา Bosch มันวันนั้นเนาะค่ะแล้วที่ไอ้ดีไซน์ของ Bosch มันจะเป็นอัตโนมัติหมุนเวลาน้องไม่ได้อยู่ในครัวมันเราจะไปมันโดนเนาะมันไส้ว่ามันอันนั้นนะคะมันป้องกันยากแล้วก็ถึงสเมกมันก็ลดราคาเนาะค่ะโอเคเรามาดูกันว่าเขาทําความสะอาดเป็นอย่างเขาคือสะอาดนะสินะจ๊ะทำไมเขาถึงสะอาดประมาณนี้เนาะจ๊ะจะพูดให้ฟังระบบของอันนี้นะจ๊ะระบบของเครื่องล้างถ้วยเนาะค่ะเครื่องล้างถ้วยมันจะเป็นระบบไอ้อย่างก็การฉีดมั้ยค่ะการฉีดน้ําเหมือนกับเราล้างไอ้เหมือนกับเราล้างอย่างก็เหมือนกับเราล้างรถน่ะแม่จ๋าพี่น้องเหมือนกับเฮาล้างรถอันนี้ใส่โหลดไปบางเหลียวเนาะเหมือนกับเราล้างรถที่เวลามีท่อฉีดแบบว่าความไอ้แรงดันของน้ําแม่จ๋าแรงดันของน้ํามันทําให้ไอ้ถ้วยชามสะอาดนะนะจ้ะนี่ซ่าให้เบิ่งนี่นอกจากนี่น้ําจะพุ่งตัวนี้มันจะมี2ตัวฉีดตัวนี้เนาะค่ะน้ําจะพุ่งขึ้นมาเนาะค่ะน้ําจะพุ่งแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะคะมันจะเป็นแรงดันนี่จังซี่นะคะนี่เนาะว่าตัวข้างบนนี่ก็คือกันนี่ตัวนี้เป็นดีตัวนี้น้ําก็จะหมุนฉีดอย่างแรงแล้วข้างบนนี่ก็มีตัวฉีดน้ํานอกจากเนาะนั่นแหละพี่น้องอันแล้วก็ไม่ได้ใช้ฉีดน้ำเฉยๆจะเป็น
น้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นนั่นแหละมันจะแล้วแต่โปรแกรมโปรแกรมนี้ถ้าใช้เวลาน้อย38องศาตัวนี้เนาะค่ะ38องศาโปรแกรมนี้20กว่านาทีคือโปรแกรมที่แบบว่าใส่ได้ล้างบ่นานเนี่ยนะคะถ้าถ้วยสะอาดสะอ้านถ้าถ้วยบ่สกปรกแล้วก็อีโคแล้วก็โปรแกรมนี้ใส่ประจำโปรแกรมแปะ65บ่จ้ะโปรแกรมปกติ65องศาเซนเซียสด้วยจ้ะนี่65องศาเซนเซียสนี่มันคือมีความร้อนอันนี้คืออันต้าคลีนก็คือสะอาดมากๆนะคะหมายถึงว่าตัวไหนที่เราถ้วยชามที่มันสกปรกแล้วพี่น้องนอกก็70องศาเกือบ100องศามันจะห่อนสําเร็จมึงจะคิดเอาเวลามันมันหมุนเนาะค่ะเครื่องน้ำหมุนน่ะค่ะมันจะฉีดแรงนะคะพุ่งน้ำจะฉีดพุ่งอย่างแรงนะจ้ะพี่น้องไอ้คือจังเฮาล้างรถที่อีหยังก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะแรงดันน้ำแล้วก็ความร้อนนะคะมันทำให้ถ้วยชามสะอาดแล้วก็เวลามันเสร็จมันจะมีการอบแห้งไปในตัวนะคะเนาะแล้วก็เวลาใหม่ๆนี่เราไปจับนี่ร้อนเลยเด้อจ้ะอุ่นไปถึงร้อนแล้วแต่อันนั้นนะคะแล้วแต่ไอ้ยี่ห้อเนาะบางยี่ห้อนี่ร้อนเลยค่ะที่ใส่ปล่อยให้จะข้าวให้มันอุ่นลงเย็นลงจังสิเฮาจังออกมาใส่ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะเวลาใส่สิเว้าซูฟังโอเคเริ่มเลยนะจ๊ะเนาะก่อนจะอันนั้นจ้ะก่อนจะโหลดลงในเครื่องนะพี่น้องเนาะใส่จะบอกซูฟังต้องล้างก่อนเหมือนใส่ทําเดี๋ยวใส่ทําไปแล้วไล่อันเนาะจ้ะใส่จะให้ดูมันจะล้างไปด้วยเนาะค่ะล้างเศษอาหารออกเนาะจ้ะล้างเศษอาหารออกเหมือนกับอันนั้นเหมือนกับที่เราจะล้างไปถ้วยด้วยมือเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็คือเอามาเปิดอันนี้มันไม่มีเศษอาหารจะทำให้ดูเปิดน้ำแล้วก็ล้างขานิดนึงกันสินะคะแล้วก็เอาไปลงในเครื่องเพื่อให้มันสะอาดแล้วก็เวลาเราเอาไว้ทั้งวันมันก็ไม่เหม็นในเครื่องนี้นะจ๊ะหมายถึงในเครื่องเวลาเราถ้วยไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่เหม็นของทรายนี่เพราะมันใช้ได้นานพี่น้องโมเมนต์ว่ามันใช้ได้นานของใส่เนี่ยมันใช้ได้เยอะเพราะว่าเป็นครอบครัวเล็กเนาะค่ะก็คือโหลดไว้บางวันทั้งคืนโอ้หมายถึงทั้งวันก็คือตอนเช้าเนาะค่ะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกินเสร็จใส่จะล้างวันละ1ครั้งแค่นั้นจ้ะเปรียบเทียบกับปกติล้างมือจะล้างตอนเช้าเนาะค่ะกินข้าวเช้าแล้วล้างตอนเที่ยงล้างตอนเย็น3ครั้งเนาะค่ะเปรียบเทียบแล้วการใช้น้ำก็ประมาณเท่าๆกันเนาะค่ะเนาะของใส่ล้างวันละ1ครั้งถ้ามันไม่เต็มนี่เราสามารถเอาไว้วันรุ่งขึ้นค่อยล้างอีกก็ได้นะคะหมายถึงว่ารอถ้วยจานให้มันเต็มแต่ว่าเราต้องล้างเศษอาหารออกก่อนเนาะค่ะถ้าเราไม่ล้างเศษอาหารนี่คือเอามาลงเลยนี่ไม่สามารถเอาเก็บไว้ข้ามคืนได้เพราะว่าเครื่องมันจะเหม็นนั่นสินะจ๊ะเนาะโอเคนั่นแหละพี่น้องก่อนที่จะเริ่มเครื่องเนาะค่ะเครื่องใหม่เลยถ้าคุณซื้อมาคุณจะต้องใส่เกลือนะพี่น้องพี่น้องเกลือเนาะค่ะนี่เขาเลือกเกลือเป็นสเปเชียลสำหรับไปเครื่องล้างถ้วยด้วยพี่น้องค่ะไม่ใช่เกลือสำหรับกินเนาะค่ะไม่ใช่ไอโซเดเทเบิลโซด้วยค่ะเป็นโซสำหรับไอโซสำหรับวอชเชอร์ไอดิชวอชเชอร์นะคะเนาะก็คือเกลือสำหรับเครื่องล้างจานเนาะค่ะมันจะช่วยให้มาชีนโปรเทคชันก็คือไอทำให้เครื่องไอใช้ได้นานอย่างสินะค่ะคือมันทำให้น้ำ help soften water อย่างสินะค่ะหมายถึงว่าทำให้น้ำมันอ่อนตัวเราไม่รู้ว่าน้ำเราเป็นกรดเป็นด่างมีสารอะไรไม่อย่างสินะค่ะก็คือใส่เกลือตัวนี้เข้าไปเนาะพี่น้องเนาะทรายจะเอาให้ดูทรายใส่ไปแล้วกับพ่อไม้อันนี้มันถุง2กิโลมันใช้ได้นานเนาะค่ะไม่ได้ใส่ทุกวันเลยค่ะแล้วแต่ไอ้เราใช้เครื่องเนาะค่ะเราใช้นานโอ้ใช้บ่อยมันก็จะลดลงตามสเกลมันจะมีบอกของทรายมันจะมีบอกนะคะนี่ S ตัวนี้ถ้ามันขึ้นสีแดงแสดงว่าเราต้องเติมเกลือไปอีกหมายถึงระดับมันจะต่ำแต่มันไม่ได้ใส่ทุกวันนะจ๊ะใส่เฉพาะตอนแรกๆเฉยๆเฉยๆนะนี่เต็มแล้วเต็มแล้วก็ปิดเลยบาทที่นี่เนาะค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือรินเซ่นะคะรินเซ่พี่น้องรินเซ่ถ้าอันถุงบริ้นเซ่ก็คือไอ้ตัวนี้นี่ค่ะ
ตัวนี้เนาะคุณจะต้องเอาใส่จ้ะคุณจะต้องเอาใส่กวนที่จะเดินเครื่องหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนนะจ้ะเนาะพี่น้องแล้วแต่คนใส่จะให้ดูเห็นบ่พี่น้องนี่ตัวนี้เนาะเราต้องใส่เข้าไปตัวนี้เนาะค่ะใส่เพื่อให้ไอแก้วเนาะค่ะเขาเรียกว่าแก้วเดี๋ยวเนาะมันวาวหมายถึงถ้วยชามเวลาล้างเสร็จก็จะเวลวาวไม่มีคราบไอ้น้ำจับตรงสินะค่ะเขาเรียกไม่มีคราบน้ำจับเนาะพี่น้องเวลาพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพลาสติกเวลาเอาเข้าเนี่ยแหละค่ะในเครื่องถ้าล้างเสร็จมันจะไม่มีหยดน้ำจับตรงสินะพี่น้องมันจะแห้งมันจะวาวไปเลยสินะประมาณโดยเฉพาะแก้วจ้ะประมาณนี้เนาะค่ะตัวนี้เราจะไม่ได้เติมตลอดด้วยค่ะมันแล้วแต่ตอนไอ้อย่างก็คือระดับมันลดลงมันก็จะบวกนะคะว่าเราต้องเติมบางคนไม่ต้องใช้ได้จ้ะบางคนเขาก็ไม่ใช้แต่ว่าสายจะใช้มันช่วยได้เยอะให้แก้วมันวาวนี่เต็มแล้วเนาะเติมอันนี้มันจะไอไม่ได้เติมทุกวันเนาะค่ะแล้วแต่ไอเราใช้บ่อยไม่บ่อยนี่แหละถ้ามันลดระดับลงตรงนี้ก็คือมันจะขึ้นสีแดงเนาะค่ะถ้ามันไม่มีบอกเราก็เช็คเอาถ้ามันเราก็เติมเอาบ่อยๆนั่นแหละจ้ะแต่ไม่ได้เติมทุกวันเนาะทีนี้เครื่องโอ้ยอย่างก็คือเหมือนกับเป็นเปรียบเทียบกับน้ำยาล้างจานแต่ตัวนี้ใส่จะใช้เป็นก้อนเขาเรียกว่าก้อนเนาะค่ะเป็นก้อนเหมือนกับก้อนไอ้ก้อนน้ำยาอันนี้มันเป็น all in one เนาะค่ะเขาเรียกว่า all in one จะเอายี่ห้อไหนก็ได้ all in one ก็คือมีทั้งเกลือมีทั้งตัวนี้รินเซ่แล้วก็เกลือสำเร็จแล้วเขาไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ไม่ต้องใส่รินเซ่ก็ได้แต่ว่าใส่จะใส่นะคะแต่ในตัวนี้มันมีสำเร็จอยู่แล้วบางบ้านเพื่อนไม่ใส่เพื่อนใส่ตัวล้างตัวนี้ตัวเดียวก็เสร็จจังสินะคะเนาะนี่แหละพี่น้องมันจะแพงกับตัวนี้ค่ะพี่น้องมันจะแพงกับตัวนี้ตรงไอ้อย่างก้อนน้ำยาล้างจานนี่แหละเนาะค่ะมันเป็นเฉพาะที่ใส่ในเครื่องนี่จ้ะมันก้อนนึงนี่ตัวนี้65ครั้งเนาะค่ะมันถ้าปกติไม่ลดราคามันอยู่ที่20ปอนด์นี่พี่น้อง20ปอนด์ก็เกือบพันอันนี้มันลดครึ่งราคาก็คือ10ปอนด์ก็ประมาณเกือบ500ยังสินะจ๊ะเนาะให้เราซื้อตอนที่มันลดราคาพี่น้องตอนลดราคาซื้อมาเยอะๆเราก็เก็บไว้เลยมันไม่บ่เป็นปลวกที่เอ็กปลายหรอกจ้ะเนาะคือไม่ใช่ของกินคือเก็บไว้ได้นานนะคะเนาะเราจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ตอนที่มันลดราคานี่บางครั้งยี่ห้อนี้ลดราคาใช่ก็ซื้อยี่ห้อนี้มาเก็บไว้มันจะไม่ต้องซื้อเต็มราคามันจะแพงมากๆเนาะค่ะเนาะนี่เปรียบเทียบมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้พี่น้องนี่เป็นก้อนแบบนี้นี่เป็นก้อนแบบนี้เนาะเขาเรียกว่า all in one ก็คือมีทุกอย่างมีทั้งเกลือมีทั้งตัวที่ทำให้แก้วใสเนี่ยละจานเนาะน้ำไม่จับนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเพิ่มใส่เข้าไปมันก็จะใสขึ้นโอเคนี่แหละทรายจะพาดูทรายจะเปิดให้ดูมันจะเป็นแคปซูลเนาะนี่จ้ะเป็นแคปซูลเดี๋ยวจะเอาใส่ให้ดูพี่น้องทีนี้จะพาอันนั้นจะพาล้างเนาะค่ะนี่มันก็จะของเครื่องนี้มันก็จะเปิดตรงนี้นี่ก็จะเอาใส่ในตัวนี้นี่ค่ะใส่ในตัวนี้เห็นไหมพี่น้องนี่แล้วก็ปิดเข้าไปเนาะนี่แหละจ้ะโอเคแล้วใส่จะโหลดให้ดูตัวละลืมโหลด3อันเอ้ย3จานเนาะจ้ะลืม3จานนั่นนี่ค่ะจานเราก็โหลดเข้าไปเลยมันจะมีช่องใส่จานเนาะค่ะเนี่ยช่องใส่จานก็ใส่เข้าไปเลยทีนี้เนาะจ้ะอันนี้ทีนี้ปัญหาเนาะจ้ะของสายเด้อเดี๋ยวพูดให้ฟังที่ใส่อันนั้นที่ใส่ช้อนใส่ซ่อมเนาะค่ะปกติเขาจะให้ใส่เรียงแบบนี้เนาะค่ะมันจะได้ล้างโดนทุกช้อนเนาะค่ะใส่ไปในช่องนี้ทุกอันแต่ว่าของไส้มีปัญหาพี่น้องสำหรับรุ่นเก่านี่ตรงนี้เนี่ยมันใหญ่มันจะใส่ในช่องนี้ไม่ได้พี่น้องมันเข้าไม่ได้เนาะช้อนใหญ่ๆเห็นไหมนี่แต่ว่าช้อนเล็กเออตัวนี้รุ่นใหม่นี่เขาจะใส่ทำมาให้ใส่ได้นี่ใส่เข้าไปเลยยังสินะค่ะใส่เข้าไปได้ทีนี้ให้เราเปิดเอาค่ะเปิดอย่างนี้นะคะเปิดอย่างนี้ล่ะพี่น้องนี่เปิดฟ้าแล้วก็เอาใส่ไปในนี้เลยใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเด้อค่ะเด้อใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนี่ใส่เข้าไปเลยเด้อเดี๋ยวใส่ก็จะเอาใส่ที่จริงไอ้
มีดเนาะจ้ะนี่มีดเนาะค่ะใส่ข้างบนก็ได้เดี๋ยวใส่จะให้ดูนี่จ้ะนี่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 ตามตรงนี้มันจะมีช่องใส่ช้อนนี่นี่ช้อนเล็กเนี่ยจ้ะตัวนี้ใส่ช้อนเล็กเนี่ยจ้ะนี่ใส่เข้าไปนี่ดีดีตัวนี้ใส่ช้อนเล็กนะจ้ะใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยนะจ้ะนี่ใส่ช้อนเล็กมันจะมีรูใส่มันใส่ได้เยอะเยอะที่น้องเอ้ยนี่ใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้นี่ยังสินะจ้ะนี่นี่ใส่ล่องล่องเอาอันส่วนใหญ่มาใส่หนีใส่ล่องเบิ่งนะค่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะนี่มันใหญ่ใส่ก็เลยต้องเอามาใส่ได้หนีซะแล้วนี่มันจะมีไอ้นั่นที่ใส่มีดจ้ะที่เห็นบ่พี่น้องนี่ถ้าจะเอาให้เบิ่งนี่ที่ใส่มีดวางแบบนี้จ้ะมีดที่เขากินไอ้อาหารเนี่ยจะวางแบบนี้เนาะจ้ะเนาะวางมันจะมีใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะค่ะหมายถึงใส่บอกให้ฟังว่ามันมีที่ใส่เยอะนะจ้ะแล้วตรงนี้ก็ใส่แก้วเวลานี้ก็ใส่อันนี้ข้างบนก็ได้นี่ตัวข้างบนนี้ใส่อย่างอื่นก็ได้สินะจ้ะเนาะนี่ล่ะอันนี้เป็นแก้วนี่พี่น้องพอใส่ก็ได้ประมาณแบบนี้จานก็ใส่ได้เยอะเลยค่ะนี่จานก็ใส่ได้เยอะนี่เหลืออีกทางนี้ก็ใส่จานได้อีกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าใส่เอามาถ้วยมาใส่นี่จานตรงนี้ก็ใส่ได้อีกเนาะค่ะเอามาใส่ตรงนี้ก็พี่น้องนี่เราใส่กะโหลดเรียบร้อยเนาะมันเป็นตั้งแต่เมื่อวานกินอาหารเที่ยงกันกับย่าเนี่ยพวกนี้ใช้ก็โหลดได้นี่ละมีดก็เอาใส่อย่างงั้นก็ได้สินะจ๊ะเนาะพวกปกติข้างล่างนี่ก็ใส่อย่างก็ใส่เป็นนี่ๆข้างล่างมองนี่ๆๆไอ้ใส่เป็นแก้วอีกก็ได้นะคะแต่ว่าแก้วใส่ไม่ซ้ํานี่ใส่จะใส่ด่านนี่เนาะอันนี้ปิดลงก็ได้อันนี้ก็เอาขึ้นก็ได้แล้วแต่โอเคข้างบนส่วนใหญ่จะใช้เป็นอะไรที่มันไอ้อย่างก็ฮะที่มันเบาๆนะจ๊ะเนาะนี่ข้างล่างก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะจานจะใส่ได้เยอะค่ะจานฝั่งนี้ก็ใส่ได้อีกหลายอันแต่ว่าใส่เอาถ้วยมาใส่เนาะค่ะเพราะว่ากินถ้วยเยอะกว่ากันโอเคนี่ละก็เอาเข้าไปอย่างนี้นะพี่น้องเนาะโอเคเราทุกอย่างเราเอาเข้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มเดินเครื่องใส่จะพูดให้ฟังถ้าใส่ทุกอย่างเรียบร้อยใส่จะเดินเครื่องให้ดูเนาะพี่น้องค่ะอันนี้คือสตาร์ทเนาะกดแชร์ไว้นิดนึงสตาร์ทเนาะจ้ะเนาะนี่เห็นไหมเกลือก็จะไม่ขึ้นสีแดงแล้วถ้าเราใส่เกลือแล้วก็น้ำลงไปตัวนี้ไรนเซ่ก็ไม่ขึ้นสีแดงนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันทีนี้ตัวนี้คือตัวโปรแกรมค่ะตัวโปรแกรมเราก็จะเลื่อนนี่ถ้าคุณจะเอาตัวนี้คือแช่ก็คือโซกนะจ๊ะเนาะแช่เขาจะมีตัวข้างบนบอกอยู่ข้างบนตรงนี้ของอันนี้ตรงนี้นะคะมันจะมีบอกนี่คือแช่นะคะตัวที่สองก็คือกดมาตัวนี้ก็คือถ้าคุณจะแบบว่าถ้วยไม่เยอะเนาะค่ะ27นาทีความร้อนแค่38องศาเนาะค่ะอาจจะถ้วยไม่สกปรกเอาแค่หรือไม่ก็ถ้วยครึ่งเนาะค่ะ half full คือครึ่งโหลดนะคะเนาะก็เอาโปรแกรมนี้ได้ก็อีโคแล้วก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมปกติที่ใส่ใช้เนาะความร้อน65องศาคือถ้วยเต็มแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนาะค่ะสะอาดเนาะค่ะใช้ไปแล้วเนาะใช่แต่ว่าวันนี้ใช่จะมารีวิวให้ดูเนาะหรือคุณจะใช้ตัวนี้คืออันตราคลีนเนาะค่ะอันตราคลีนก็คือแบบว่าถ้ามีหม้อหรือถ้วยชามสกปรกมากๆเนาะค่ะเขาจะอยู่ที่70องศาเซนเซียสความร้อนของน้ำเนาะแล้วมันก็จะใช้เวลานานกว่าตัวนี้เนาะค่ะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเนาะพี่น้องแล้วก็เดินเครื่องด้วยตัวนี้นะคะเด้อโอเคได้ยินเสียงบ่จ้ะนั่นล่ะก็คือเริ่มเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันเสร็จเนาะเวลามันเสร็จมันก็จะกระพริบแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกับเครื่องซักผ้าเรานะพี่น้องเนาะน้องคะนั่นมันทรายมาไม่ทันปกติมันก็จะแว๊บๆๆแล้วมันปิ๊บๆเนาะค่ะทรายมาไม่ทันเสร็จแล้วมันหายไปแล้วทรายจะเปิดให้ดูพี่น้องจะเห็นควันเลยด้วยจ้ะควันบ่ปกติมันจะเห็นควันเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยของเครื่องนี่โอเคอยู่ได้จ้ะไม่ต้องเปิดนั่นไว้ไม่ต้องเปิดฝาไว้บางเครื่องเนาะจ้ะเห็นว่าควันอุดเอาอุ่นเลยเนี่ยค่ะบางเครื่องเนาะค่ะเวลาเครื่องเขาบางยี่ห้อเนาะเวลามันโปรแกรมมันหมดแล้วให้เปิดฝาแง้มไว้นิดหน่อยเขาว่ามันจะแห้งดีเขาว่าสินะคะยี่ห้อนี้เพิ่งว่าต้องเปิดค่ะว่าต้องเปิดเลยว่าต้องเปิดไปเลยเสร็จแล้วดินี่เพิ่งเสร็จใส่ก็มาเปิดให้พี่น้องพี่ป่านะพี่น้องเบิ่งเลยเนาะจ้ะเนาะ
ปิดดูเลยอันนี้มันก็จะเปิดอัตโนมัตินี่น้ำยาล้างจานมันออกไปแล้วน่าจะปิดไว้นี่เนาะนี่ค่ะเบิ้งสะอาดสะอาดพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งบ่ได้โฆษณาให้เพิ่นเด้อซะสิเว้าสู่ฟังเบิ้งจานอุ่นนี่จ้ะอุ่นแล้วก็สะอาดเห็นบ่มันจะว่ามันบ่สะอาดได้จังนี่ล่ะซะก็ให้น้องเมลี่เก็บจานออกให้ซะจังสินะจ้ะหมายถึงว่านี่อุ่นอุ่นจ้ะอุ่นพอดีนี่คือการข้อดีของเขาคือมันฆ่าเชื้อนะคะเป็นความร้อนเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจานหน่อยซะก็จะแยกไปจานหน่อยนี่คืออันนี้คือเบิ่งซ้ายสิลองเบิ่งอันส่วนนี่ล่ะนี่เอาส่วนเนาะเบิ่งพี่น้องเพราะว่าปกติเขาบ่ได้เอาใส่แบบปกติให้เสียบเป็นสันเป็นสันแบบทางนี้เนาะแต่ว่าส่วนซ้ายใส่เบาฟังนี่ล่ะคือใส่เบาฟังนี่มันรุ่นเก่านี่ตัวนี้มันเสียบเขานี่มันเสียบเขาบ่ได้เนาะพี่น้องแต่มันก็สะอาดเด้ล่ะเอาใส่แบบนี้ก็ได้จะสะอาดโอเคจ้ะเนาะนี่แหละแต่ย่ามเนี่ยแทรกเอาตะกร้าตั้งไว้สิแล้วว่าเห็นเพิ่นเสียบส่วนย่ามโหลดส่วนเนาะโอเคเลยเดี๋ยวดูหม้อพี่น้องมาเบิ่งหม้อเบิ่งหม้อนู่นหม้อโอเคอยู่พี่น้องจ้ะสะอาดโอเคถ้าจะเน้นแต่สีขาวบานไส้นะอันนี้แต่ว่าจานนี้เป็นจานรุ่นเก่าสมัยใบหญ้าเขาเอาให้ก็เลยให้มันแตกเองซะก่อนถึงจะหยุดถึงจะเหลือแต่เป็นแบบสีขาวเนาะอันนี้คือรุ่นเก่าที่หญ้าเขาเอาให้ไหมจ้ะอุ่นดีดีพี่น้องเอ้ยโอเคไอ้เวลี่แฮปปี้เด้อพี่น้องเด้อวิดไอ้ this one เนาะค่ะเมืองถ้วยเบื้องนั่นถ้วยแบบนี้ค่อนข้างจะโหลดยากต้องเอาแบนก่อนนี่ค่ะมันจังใส่ในช่องจังสีใดแต่ว่าสวยใส่ซื้อมากอันเก่าเนาะค่ะมันสิเป็นแบบนี้ก็เลยมันสิโหลดยากมันสิใส่พื้นที่หลายสวยแบบนี้ต้องเอาเป็นแบนจักหน่อยนี่เป็นอาหารสวยอาหารเสาสะอาดสะอาดโอเคพี่น้องยังเจอกันไหมโอเคเก็บถ้วยเก็บชามก่อนขอบคุณนะคะที่มาจอยกันนะพี่น้องเนาะเบิ่งเออใส่เบิ่งแก้วนี่จ้ะเห็นมั้ยแก้วก็อุ่นๆแบบว่าสะอาดดิพี่น้องมูเจ้ามั่นใจได้เลยว่ากินได้กินไอ้อย่างที่ไม่สะอาดเบิ่งค่ะแก้วเขาก็สิว้าวแม่พี่น้องสิบ่มีคราบยังติดแม่โอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย